สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเลเซอร์นะครับเป็นยี่ห้อนะครับผมชื่อรุ่น Dead Trader นะครับ Chroma นะครับออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คนเล่นเกมนะครับเล่นเกมทั่วไปในมือถืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ผู้เล่นฮาร์ดคอร์ที่เล่นเกมในคอมอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าทุกคนสงสัยว่าเราจะซื้อมาทำไมนะครับต้องบอกว่าผมอะพื้นเพทำงานคือเกี่ยวกับงานกราฟิกอยู่หน้าคอมตลอดเวลารีทัชอะไรอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นทำงานหน้าคอมอย่างผมเนี่ยต้องมีปัญหาปวดข้อมือปวดนิ้วอะไรงี้เหมือนกันนะซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยนะจนกระทั่งข้อมืออะไรนิ้วเริ่มมีปัญหาก็สรรหาอะไรมาช่วยในการที่จะบรรเทาอาการปวดมันนะเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้านับจริงๆเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะคลิกเมาส์ได้เป็นระดับหลายหมื่นครั้งได้เลยนะครับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เราใช้มากๆเลยนะครับในวันหนึ่งทีเนี้ยช่วงแรกเลยผมก็ซื้อตัวนี้มาครับเป็น Wacom Istuos ใช้สลับกับเมาส์นะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าการจับปากกาเนี่ยมันทำให้เราจับได้นานนะครับผมแต่ว่านะครับไม่ว่าจะจับอะไรยังไงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราทำท่าเดิมเป็นนานๆมันจะยังคงมีปัญหาอยู่กับเรื่องข้อมือข้อนิ้วนะครับวิธีการที่ดีสุดคือการเปลี่ยนdevice ในการ input บ้างครับจับปากกาบ้างจับเมาส์บ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครมีแท็กแพดที่โน้ตบุ๊กก็สลับไปใช้บ้างเนี่ยก็จะโอเคนะครับซึ่งผมก็พยายามหาเมาส์ที่ใช่นะในการที่จะเอามาใช้แล้วก็เหมือนกับให้มันถนอมนิ้วนิดนึงนะครับผมเริ่มแรกเลยผมก็จะมีตัวเนี้ยเจ้า Magic Mouse ผมใช้มา2เจนละตัวนี้เป็น Magic Mouse 2นะครับ Magic Mouse ตัวแรกอ่ะผมรู้สึกว่าจะหนักกว่านี้นิดนึงตัวนั้นใส่ฐาน 2A นะครับก็ใช้ไปตอนแรกก็โอเคนะใช้ไปพักใหญ่ก็รู้สึกว่าปวดนิ้วก็เลิกใช้นะครับตัวนี้มาเป็นเจน2ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันออกแบบมาใหม่คือชาร์จด้วยสายไลนิ่งนะครับจะไม่มีฐาน 2A แล้วแต่ข้อเสียของมันคือการที่มันบางลงเล็กลงเนี่ยทำให้เวลาจับเนี่ยมันยากนะครับคนมืออย่างผมเวลาจับมันจะจับในทรงนี้นะครับจับในทรงนี้ซึ่งมันลำบากนะครับคือถ้าไปจับด้วยอย่างนี้ก็ไม่ถนัดนะถ้าผมจับอย่างเงี้ยมันก็ทำงานไม่เต็มอุ้งมือนะครับคือตรงอุ้งมือเนี่ยมันจะเนี่ยครับไอ้ส่วนที่มันเป็นช่องว่างตรงนี้แหละที่มันทำให้เราต้องเกรงมือในเชฟนี้นะครับใช้ไปแค่แป๊บเดียวก็เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกเมาส์อ่ะมันจะต้องเข้ากับมือเรานะครับมันจะต้องไม่ทำให้เราต้องบีบเข้ามาอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาไปซื้อมาก็ต้องจับก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะตัวเนี้ยแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับให้ผมให้แฟนใช้เพราะว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันที่เมาส์ตัวอื่นทำไม่ได้คือการที่ใช้แบบสัมผัสเปลี่ยนแอปอะไรเงี้ยตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับก็อันนี้ผมให้แฟนผมใช้เพราะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆใช้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับก็ลองเมาส์มาหลายอย่างนะสุดท้ายมาจบที่เกมมิ่งเมาส์นะครับซึ่งตอนแรกผมเล็งตัวนี้ไว้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าราคามันถือว่ามหาโหดมากเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าราคาเจ้าตัวนี้อยู่ถึงระดับเกือบ 2,500 เลยนะครับเมื่อเทียบกับเมาส์มีสายหน้าตาธรรมดาแบบนี้ผมว่ามันแพงมากนะผมก็ตัดใจซื้อไม่ลงนะแต่ผมไปจับมาแล้วล่ะจับมาหลายทีแล้วล่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยจับสบายสุดเลยนะตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่เคยจับมาตัวเนี้ยเจ๋งจริงๆนะครับผมก็ไม่เคยซื้อเกมมิ่งเมาส์เลยไม่รู้จักอะไรยี่ห้ออะไรเท่าไหร่เลยนะตอนแรกๆก็ไปซื้อตัวนี้มาเห็นมันถูกดีอันนี้เทคนะครับผมตัวนี้ก็แค่ประมาณสัก400เองมั้งผมซื้อจาก B2Sซึ่งก็ดีนะได้ความละเอียดถึงระดับ 2,500 DPI เลยนะครับผมจะมาบอกว่ามันดียังไงนะครับตัวเนี้ยก็ใช้ไปพักหนึ่งนะแต่ปัญหาของมันก็คือของถูกก็คือของถูกนะครับใช้ไปตรงเนี้ยเริ่มลอกแล้วแป๊บเดียวยังใช้แค่ไม่กี่เดือนไอ้ตรงเนี้ยวัสดุของมันในการติดยางนะมันเรียบร้อยไปแล้วนะออกมาแล้วแล้วก็การที่ตูดมันใหญ่ตูดมันใหญ่มากเลยนะครับเวลาจับมันเต็มมือนะถ้ามือเล็กกว่าผมเนี่ยลำบากละขนาดผมมือใหญ่นะจับไปพอมันเต็มมากเกินเนี่ยมันทำให้มันมือลักษณะว่ามันสูงอ่ะผมต้องยกมือขึ้นมาอย่างนี้ผมรู้ด้านข้างเนี้ยคือมันค่อนข้างจะอ้วนนะอวบอ้วนเกินไปนะครับใช้ไปแล้วมันเมื่อยและอีกอย่างหนึ่งคืออีปุ่มเนี่ยมันแข็งคนที่ใช้เมาส์นะครับเยอะๆจะรู้ว่าความแข็งของปุ่มที่ต่างกันเล็กน้อยเนี่ยแต่วันหนึ่งเรากดเป็นหมื่นๆครั้งมันมีผลฟีดแบ็กกับนิ้วเรามากเลยนะพอใช้ไปพักใหญ่ข้อนี้ของผมนะครับคือเจ็บมากปวดมากนะครับเพราะวันหนึ่งผมอยู่หน้าคอมเลยคลิกมันทั้งวันนะโอ้ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะก็เปลี่ยนมาใช้นิ้วกลางบ้างนะจนกระทั่งว่าทนไม่ได้ผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเอ้ยมันเจ๋งยังไงนะครับคุ้มกับราคา 2,500 บาทของมันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรู้จักแบรนด์นี้ก่อนนะครับแบรนด์เลเซอร์นะผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกมคนที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการเกมทั่วไปหลายๆคนคงจะไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับแบรนด์เลเซอร์เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ออ
ออกมาเป็นเกมมิ่งเกียร์นะครับคืออุปกรณ์ในการเล่นเกมมีทุกอย่างนะคีย์บอร์ดเมาส์ชุดหูฟังอะไรเงี้ยจนปัจจุบันเนี่ยก็ออกเป็นโน้ตบุ๊กด้วยซ้ำนะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมแล้วไม่ใช่กระจอกที่ไก่กาอะไรเลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กระดับไฮเอนด์มากๆเลยนะ คือจัดเต็มทุกอย่างนะครับผมถ้าเกิดใครลองเข้าไปดูสเปคของ Razer Blade ได้นะว่ามันน่าใช้จริงๆนะขนาดว่าเราไม่ได้เล่นเกมก็น่าซื้อมาทำงานนะคืออุปกรณ์เล่นเกมหลายอย่างเขาจะจัดเต็มสเปคนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานระดับมืออาชีพเหมือนกันนะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยพอเราซื้อมาแล้วนะครับในกล่องของมันเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะแกะกล่องให้ดูเลยแล้วกันก็จะมีคู่มือเจ้าคู่มือตัวเนี้ยก็จะไม่ได้บอกอะไรมากนะครับก็จะบอกให้ว่าให้ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มานะครับผมในการที่จะจัดการมันนะครับซึ่งตัวเขาก็บอกใช้ได้ทั้ง Windows ทั้ง Mac นะก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะเจ้าตัวเนี้ยผมไม่สามารถหาไดรเวอร์ของ Mac ได้เลยนะครับก็น่าปวดหัวมากเลยนะผมไม่สามารถเซตปุ่มเซตอะไรได้เลยครับคือซื้อมาก็ต้องเป็น default ของมันแบบนั้นนะก็ตามราคานะครับแล้วก็จะมีใบอะไร2อันนะผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีสติกเกอร์โลโก้เขาจะเป็นรูปเนี่ยงู3ตัวคือข้อเสียของเกมมิ่งเกียร์หรือว่าอุปกรณ์ที่การเล่นเกมเราซื้อมาใช้งานเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไปทำงานที่อายุเยอะอย่างผมหรือว่ายังไงเนี่ยคือดีไซน์ของมันอ่ะมันจะหวือหวาอวกาศนิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยเกมมิ่งเกียร์มันจะออกมาเงี้ยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าขายเด็กนะครับเขาขายแบบวัยรุ่นที่เล่นเกมอะไรเงี้ยแต่คนแก่ๆอย่างเรามาใช้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันหวือหวาไปบางทีมันใช้มันก็ไม่ได้ฟีลลิ่งนะครับตัวเนี้ยอีกข้อหนึ่งที่ผมตัดสินใจซื้อมาคือมันเรียบนะครับคือมันเรียบๆเลยคืออาจจะมีโลโก้ตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นไฟนิดนึงแต่นี่ถือว่าเรียบมากๆแล้วนะครับถ้าไปดูเกมมิ่งเกียร์อันอื่นเนี่ยโอ้โหออกมาเหมือนยานอวกาศเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ในกล่องไม่มีอะไรเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องเก็บกล่องไว้นะครับประกันของมันอาจจะปีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรารีจิสเตอร์ผ่านซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยก็จะได้ประกันเพิ่มเป็น2ปีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคครับเรามาดูคร่าวๆว่ามันเป็นไงนะวัสดุของมันอาจจะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกน้ำหนักไม่หนักนะเบากว่าเจ้าตัวนี้เยอะเลยนะตัวนี้คือ Enetec ZX850 นะลองไปจับตาม B2S ได้นะครับตัวนี้หนักพอหนักแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแผ่นรองเมาส์เราไม่ลื่นจริงๆนะการที่เราใช้ไปพักใหญ่นะพอแผ่นรองเมาส์เราเริ่มฝืดๆนะครับเราจะต้องออกแรงในการดันเมาส์มากเลยนะครับคือบางคนอาจจะบอกโหเวอร์นะมันเมาส์เบาแค่นี้มันจะออกแรงแค่ไหนโอ้ลองไปจับเมาส์วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงอย่างผมนะครับแล้วก็เริ่มอายุเยอะขึ้นมาด้วยมั้งการที่ต้องเข็นเมาส์ตลอดเนี่ยแล้วงานของเราเนี่ยงานกราฟิกอ่ะเราจะทำงานกับพื้นที่เล็กๆนะครับจะไม่ได้กวาดเมาส์ไปทั่วทั้งจอตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่น้อยอ่ะคือเซนซิทีฟนะครับขยับแค่นี้คือมันจะออกแรงนะมันไม่เหมือนคนที่ต้องออกแรงแบบทั่วไปเล่นเกมเนี้ยมันไม่มีแรงเฉื่อยแล้วนะครับขับเนี้ยแต่ของเราเนี่ยขยับหยุดเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันจะกินแรงมากเลยนะมันจะทำให้มือล้าเร็วนะครับตัวเนี้ยเป็นข้อดีนะคือค่อนข้างเบานะครับแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะดูก้องแก้งไม่สมราคานิดนึงแต่ความจริงมันเนี้ยบนะครับทำมันเนี้ยบทุกอย่างโครงอะไรทุกอย่างรูปไปนี่คือดูพรีเมียมนะครับแต่วัสดุก็ทำออกมาคือเน้นเบาจะสักๆนะครับจะมีไฟทั้งตัวนี้สามารถปรับตั้งได้นะใครไม่ชอบก็ไปปิดในตัวซอฟต์แวร์ได้แล้วก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับตัว2ปุ่มตัวนี้ก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้สามารถจะเซตเป็นมาโครได้ด้วยนะครับมาโครคืออะไรเดี๋ยวจะไว้บอกนะโอเคตรงนี้จะเป็นสกอร์เมาส์ขึ้นลงแล้วก็กดการปกติเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูสเปคของมันสักหน่อยครับสเปคของเจ้าตัวนี้คือความละเอียดของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันระดับถึง 10,000 DPI เลยนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาเรียกว่าเน้นอีโคโนมิกนะในการจับถือได้นานๆนะครับผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านล่างเนี่ยเป็นชื่อรุ่นของเขาก็คือ 4Gเป็นรุ่น 4G ไม่ใช่โทรศัพท์นะเป็นชื่อหมายถึงว่าเป็นเซ็นเซอร์ในการที่ว่ามันรีสปอนได้ละเอียดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยชื่อของเขาที่ตั้งชื่อคือ Hyper Spon 5นะครับผมก็โอเคนะผมรู้สึกว่ามันตื้นค่อนข้างตื้นแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบบยุบแบบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับยังมีรีสปอนอยู่แต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีเสียงดังนิดนึงนะอย่างที่ได้ยินเนี่ยมันจะมีเสียงดังขึ้นมาบ้าง นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเป็นเมาส์ที่มีสายนะครับเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเมาส์ราคา 2,500 แต่เป็นเมาส์สายนะครับผมเพราะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าเมาส์เกมมิ่งส่วนใหญ่ที่ราคาประมาณนี้จะเป็นเมาส์สายทั้งหมดนะครับถ้าเป็นบลูทูธอะไรพวกนี้จะราคาจะกระโดดไปสเต็ปนึงนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับกล่องไม่มีอะไรมากนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันออกแบบมาแล้วมันทำไมถึงใช้นานๆแล้วจะช่วยเรื่องข้อมือยังไงเรื่องนิ้วเนี่ยเรื่องนิ้วก่อนเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าปุ่มของมันอ่ะค่อนข้างที่จะดีนะครับ
อยากจะให้ลองถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็ลองไปตามสาขาใหญ่ๆพวก JAB จะมีให้ลองเล่นอ่ะปุ่มอ่ะมันผมอธิบายไม่ถูกมันค่อนข้างตื่นอ่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือน MacBook Pro ตัวใหม่นะลองไปเล่นที่ช็อปอ่ะพวกทัชบาร์พวกนั้นน่ะมันจะเบานะครับมันจะเบาสัมผัสของมันจะใช้แรงน้อยนะครับส่วนข้อมือล่ะการถนอมข้อมือเมาส์ที่ดีควรจะเป็นไงผมจะแนะนำให้ดูนะครับเมาส์นะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราใช้แล้วเนี่ยมือขวาของเราเนี่ยจะอยู่ห่างตัวออกทางขวาถูกไหมครับเราจะไม่ได้ตั้งเมาส์อย่างนี้ล่ะบางคนก็อาจจะอย่างนี้นะถ้าจอเล็กแต่ถ้าคนจอใหญ่หน่อยหรือต้องการพื้นที่ทำงานหน่อยเมาส์ของเราจะออกไปทางขวานิดนึงนะครับทำให้ข้อมือของเราเนี่ยมันจะต้องหักขึ้นมาอย่างนี้นะคือเราจะไม่สามารถใช้เมาส์นี้ได้นะครับสมมติว่าจออยู่ด้านนี้นะครับเราจะไม่สามารถเอียงข้อมือแบบนี้ได้เราใช้เมาส์ทั่วไปเพราะเวลาเราดันขึ้นตรงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอยเตอร์มันควรจะไปขวาบนนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเมาส์พอยเตอร์จะขึ้นไปตรงๆคือโดยธรรมชาติเราลองสังเกตดูก็ได้นะถ้าเราใช้เมาส์เนี่ยเมาส์มันจะต้องตั้งฉากกับจอนะครับเพื่อการใช้งานอ่ะแล้วมันก็จะไปตามที่เราคิดนะครับผมทีเนี้ยปัญหาของเราคือเราต้องหักจอหักข้อมือเข้ามาอย่างนี้นะที่จะเป็นตัวนี้ดูลายตรงนี้แล้วกันครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะไม่ตรงนะดูเส้นนิ้วกลางนี่ก็ได้นะแขนผมวิ่งมาตรงๆแล้วหักต้องหักขึ้นมายังไงก็ต้องหักนะครับถ้าเกิดจะหักน้อยหน่อยก็คือคนที่ทำงานแบบเอามาใกล้ตัวนิดนึงก็จะหักน้อยหน่อยยิ่งออกไกลยิ่งนั่นนะครับยิ่งหักนะครับแล้วเวลาขยับยังไงก็ต้องหักนะเมาส์ทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่สำหรับเมาส์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเน้นการจับถือเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับตัวมันอ่ะถ้าดูเงี้ยจะเห็นว่ามันเบี้ยวๆนะเบี้ยวๆนะแล้วดูให้ดีนะครับผมวางเมาส์ตอนนี้ขนานกับจอนะถ้าผมจับโดยที่แบบผมจับสบายนะนี่คือจับสบายมันออกแบบมาสบายเลยนะครับสังเกตว่ามือผมเนี่ยผมไม่ได้หักข้อมือเลยนะดูเส้นจากแขนมาแล้วไปที่นิ้วกลางนะครับตรงแนวเลยนะครับผมไม่ต้องหักข้อมือเข้ามาเหมือนตัวอื่นนะครับคือตัวนี้มันออกแบบมาแบบนี้ถ้าดูด้านล่างจะเห็นเลยว่าถ้าเราจับตรงๆแบบนี้เมาส์มันจะเอียงนะเพราะมันนั่นออกแบบมาคือมือคนเรามันจะเอียงออกขวาเงี้ยแต่เมาส์มันจะตรงเวลาที่วางมันทำให้เวลาเราทำงานเนี่ยข้อมือของเราอ่ะไม่ต้องหักเลยนะครับมันจะตรงๆแบบนี้ซึ่งดีมากนะมันจะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องข้อมือเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะครับคือเป็นทีเด็ดของมันเลยก็ว่าได้คือการปั้นโมเดลของมันมาในการออกแบบมันมาดีมากเลยนะแล้วก็มันเข้ารับมืออะไรดีทุกอย่างซึ่งข้อนี้เป็นข้อเสียนะครับข้อเสียคือมันจะไม่สามารถใช้กับคนใช้เมาส์มือซ้ายได้เลยมีนะครับคนใช้เมาส์มือซ้ายจะมีอยู่ประมาณนึงเพราะนั้นอ่ะคนใช้เมาส์มือซ้ายนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับใช้ไม่ได้แน่นอนนะมันจะยิ่งลำบากกันไปกันใหญ่นะครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะว่าทำไมการออกแบบของมันมาถึงได้น่าสนใจนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราข้ามไปตรงการเซตอัพนิดนึงครับหลังจากการซื้อมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้จะต้องลงซอฟต์แวร์นะครับผมจากเว็บของเลเซอร์เองนะครับโดยซอฟต์แวร์ของมันจะชื่อว่าเลเซอร์ซิงแนปส์เราต้องไปโหลดมาเองนะครับผมก็ไม่ได้ยากเลยนะในคู่มือจะบอกแอดเดรสอยู่แล้วนะครับผมการตั้งค่าเนี่ยซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันจะยุ่งยากนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนเมาส์ทั่วไปที่ปกติเราเสียบมาแล้วก็ใช้เลยนะครับเจ้าตัวนี้การลงซอฟต์แวร์เสร็จจะต้องรีจิสเตอร์ยูเซอร์อีกนะแล้วก็การตั้งค่าทุกอย่างก็ทำแล้วก็จะซิงค์ขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับคือบางคนจะบอกโหเมาส์มันต้องขนาดนี้แหละคือเขาออกแบบมาสำหรับคนเล่นเกมนะครับคือบางคนเนี่ยเขาไปแข่งหรือไปเล่นเกมเครื่องคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเมาส์ของเขาไปใช้แล้วก็เรียกการตั้งค่าจากทุกที่จากของทุกเครื่องได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับเพราะนั้นตัวเราเองถึงเราจะใช้ความเครื่องเดียวเราก็ยังต้องทำตามโปรเซสนี้นะก็คือยังจะต้องรีจิสเตอร์สร้างยูเซอร์แล้วก็ตั้งค่าผ่านแอปในเครื่องนะครับซึ่งข้อดีก็คือเราเสร็จแล้วเรารีจิสเตอร์เพิ่มประกันเป็น2 ปีได้นะเราไปดูการตั้งค่ากันเลยครับผมหลังจากที่เราเสียบเมาส์ตัวนี้ไปแล้วนะครับมันจะใช้ได้เลยแต่ว่าเราควรที่จะต้องโหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SyncNav นะครับซึ่งสามารถโหลดได้จากเว็บของ Laser เองนะครับผมตัวนี้เราสามารถสร้างโปรไฟล์เป็นชื่อเราได้เลยนะแล้วก็สามารถปรับตั้งปุ่มต่างๆได้เจ้าตัวนี้จะมีปุ่มก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางสกอร์ขึ้นสกอร์ลงแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มทางด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งผมเองอ่ะตัวบนอ่ะผมตั้งเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Mac นะเพราะว่าอย่างที่ใครใช้ Mac ก็จะรู้ว่าต้องเป็น Command กับ Spacebar นะครับบางครั้งก็ไม่สะดวกนะครับผมก็ตั้งไปเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดฟังก์ชันตรงนี้ซึ่งอีกปุ่มผมตั้งเป็น Spacebar นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะฟังก์ชันของมันอ่ะตั้งได้เยอะมากนะคุณสามารถที่จะใช้ในการเปลี่ยน Sensitive ได้เลยนะครับในรูปแบบต่างๆคืออยากจะให้มันลื่นหรือให้มันฝืดนิดนึงนะครับคือ DPI นะครับต้องอธิบายนิดนึงครับ DPI นะมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึง
ไปที่ performance นะครับเข้ามา performance จะมีการให้เลือก DPI DPI คือความละเอียดของเมาส์นะครับเจ้าตัวนี้สามารถไปได้ถึง 10,000 DPI นะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมันละเอียดเมาส์มันจะพุ่งนะเมาส์มันจะพุ่งมากเลยในขณะที่ถ้าเกิดว่าผมมาที่100 DPI แล้วกันเมาส์เนี่ยผมขยับเมาส์เท่าเดิมนะเมาส์มันจะแทบไม่ขยับเลยนะครับผมซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้โหฉันไม่ต้องใช้เมาส์ขนาดนี้นะฉันไปปรับใน Windows หรือใน property ของตัวระบบปฏิบัติการก็จะมีให้ปรับความเร็วเมาส์อยู่แล้วนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราใช้เมาส์ที่ DPI ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วเราไปเพิ่มความเร็วของเมาส์ในระบบปฏิบัติการของเรานะครับเมาส์มันจะขึ้นเร็วจริงนะครับแต่ว่าเมาส์มันจะมีลักษณะของการกระโดดนะครับคือตัว input ของมันนะไม่สามารถที่จะResponse กับ Sensitive มากๆได้มันก็คือใช้การ Simulate นะครับมันก็จะกระโดดเพื่อให้มันวิ่งเร็วๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เอาเมาส์มาทำงานนะเราจะทำงานในพื้นที่เล็กๆนะครับการที่เมาส์มันกระโดดมันมีความกระตุกนะครับมันทำให้งานของเรามันเสียนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็จะตั้งไว้สูงๆนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราตั้งไว้ที่สูงๆเนี่ยคุณต้องฝึกให้ชินนะครับเพราะว่าแปลว่าเราขยับเมาส์แค่นิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเมาส์มันจะพุ่งแล้วนะครับมันจะขยับไปทั่วทั้งงานของเราได้เลยแกคือพูดง่ายเราขยับเมาส์เนี่ยไม่เกิน1ตารางนิ้วอ่ะเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไปทั่วของเรียกว่าพื้นที่ทำงานของเราบางครั้งได้เลยนะครับผมซึ่งยิ่งเราตั้งไว้สูงมันจะยิ่งพุ่งนะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวนิ้วเยอะเคลื่อนไหวมือเยอะนะครับการทำงานของเราก็จะไม่ล้าแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องฝึกให้ชินนะครับถ้าใครไม่เคยชินอ่ะจะรู้สึกว่าโอ้โหเมาส์มันลื่นมากนะครับจนกระทั่งว่าแบบใช้งานยากนะก็อยากจะให้ฝืนนะครับให้ฝืนลองใช้ดูแล้วก็ปรับตั้งค่าที่เหมาะสมตอนนี้ตัวผมอ่ะก็คือที่ 10,000 อ่ะยอมรับนะครับว่าไม่ไหวนะครับผมก็ตั้งลงมาที่ประมาณ 8,000 อ่ะก็พยายามฝึกให้ชินอยู่นะครับซึ่งก็โอเคละเริ่มที่จะใช้งานได้อย่างธรรมชาตินะครับด้านล่างยังคงมีอัตราเร่งด้วยนะครับคือแม้ว่าเราจะเพิ่มความละเอียดไปแล้วเราลื่นไปเราสามารถที่จะลดอัตราเร่งของมันได้นะครับให้มันทำงานครอบคลุมหมายถึงว่าให้เมาส์มันไม่วิ่งมากไม่สะบัดมากนะในขณะที่ยังใช้ความละเอียดสูงอยู่ตรงนี้ก็ลองไปปรับนะครับมันจะให้ค่าที่ไม่เหมือนกันอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งผมอธิบายไม่ถูกนะครับต้องลองมาปรับ2ค่านี้ดูนะแต่มันเป็นค่าที่เกี่ยวกับความเร็วนะครับส่วนเคอร์ตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคือ default เป็น500อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีผลอะไรนะก็เท่าที่ลองใช้ก็รู้สึกว่าเหรียญรีเฟซขนาดนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วนะผมไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ได้ไปเพิ่มมันเป็นพันอะไรอย่างนี้นะผมก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวไลติ้งเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับเป็นสีอะไรต่างๆจะให้ปิดไฟก็ได้นะครับตัวไฟที่เมาส์เนี่ยไฟที่สกอร์แล้วก็ไฟที่ตัวใครไม่ชอบก็ปิดไปเลยนะครับหรือจะให้มันวิ่งบนๆก็ได้นะวิ่งบนๆก็จะเป็นนี่ครับสเปกตรัมสกรีนนี่นะก็จะวนสีไปหรือจะเป็นสีเดียวเป็นสแตติกก็ได้นะครับผมก็ลองเลือกดูนะหรือจะให้ถ้าเกิดหน้าจอระดับก็ให้เมาส์เนี่ยไฟดับด้วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่บางคนแบบเปิดเครื่องไว้ตอนคืนอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันแยงตาก็สามารถที่จะเปิดไม่ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังมีส่วนของการคาลิเบชันแผ่นรองเมาส์ฟังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวนี้ยุคการเล่นเกมยุคนี้มันไปไกลขนาดว่ามีโปรไฟล์ของแผ่นรองเมาส์ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเลยนะโอ้โหผมว่ามันขนาดนั้นเลยนะส่วนผมใช้แผ่นรองเมาส์ของ B2S ธรรมดาก็ไม่ได้ไปเปิดอะไรตรงนั้นนะครับส่วนอีกตัวนึงที่อยากจะให้ดูก็คือมาโครนะครับใครที่ไม่คุ้นเคยกับมาโครพูดง่ายๆก็คือมันเป็นช็อตคัทนะครับเหมือนกันเราตั้งค่าว่าให้ปุ่มนี้เป็น Command S เป็นเซฟอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่มาโครมันเจ๋งกว่านั้นนะครับตรงที่ว่ามันสามารถใส่ input เป็น sequence ได้เลยนะครับคืออย่างคนเล่นเกมอ่ะสมมุติว่าใครเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยตอนเริ่มเกมอ่ะมันจะมีให้ซื้อปืนอาจจะต้องกดแบบอ่ะ B31 B 12 B42 อะไรเงี้ยอ่ะก่อนเริ่มเกมต้องกดหลายทีอ่ะซึ่งเราสามารถตั้งเป็น sequence ตรงเนี้ยเรากดบวกนะครับสมมุตินะครับเราตั้งชื่อเป็นมาโคร1ก็ได้แล้วผมลองเรคคอร์ดดูนะครับผมตั้งเป็นวงดีเลย์นะครับมันสามารถตั้งให้มันหน่วงนิดนึงได้นะคือให้มันทำงานหลังจากที่เรากดไปกี่เสี้ยววินาทีได้หมดเลยนะเราผมกดได้คอร์ดสมมติผมตั้งอ่ะผมก็กดไป B31 B15 อะไรอย่างงี้สมมติประมาณเนี้ยเวลาผมกดปุ่มแล้วผมก็ไปตั้งตรงเนี้ยว่าให้ปุ่มตรงเนี้ยนะปุ่มเลข5ตัวนี้นะมันเป็นมาโครมันก็จะเรียกมาโครตัวนี้ขึ้นมาใช้นะครับผมทีเนี้ยบางคนบอกเอ้ยกูไม่เล่นเกมไม่เกี่ยวกับกูไม่จริงนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ครับงานบางอย่างเช่นเราจะต้องเรียกคำสั่งอะไรบางอย่างบ่อยๆโดยที่มันต้องกดหลายๆที่หรือเป็นซีเควนซ์อะไรที่เราต้องกดบ่อยๆนะครับผมในบางโปรแกรมนะครับเรากดตัวนี้ทีเดียวอ่ะ
มันก็จะเรียกการทำงานขึ้นมาให้เลยซึ่งก็สะดวกดีนะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มได้หลายๆอันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็ปุ่มมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่กับเมาส์บางตัวของเลเซอร์เองเนี่ยก็จะมีปุ่มสำหรับในการเรียกใช้มาโครเนี่ยเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับก็แล้วแต่ตัวนะลองไปจับดูเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ซิงเนปของเมาส์เลเซอร์ตัวนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าเจ้าตัวนี้นะครับก็สรุปคร่าวๆนะตัวเนี้ยผมสรุปงี้เลยกันมันเป็นเมาส์ที่ผมจับแล้วผมรู้สึกสบายมือที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาเลยนะครับผมต้องพูดแบบนี้ทีเนี้ยมือแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับขนาดมือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องบอกงี้นะครับอย่าเชื่อผมนะครับต้องไปจับเองนะครับผมอย่างถ้าเอาที่จับง่ายๆถ้าใครอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ JIB มันจะมีบูธตรงที่ไม่ได้เป็นช็อปของเขาอะตรงชั้น3ตรงหน้าทัวร์เขาจะขายเป็นอุปกรณ์เกมหมดเลยเขาจะมีเจ้าตัวเนี้ยวางอยู่ให้ลองไปจับดูนะครับว่าชอบตัวไหนอะไรไงซึ่งมันก็จะมีซีรีส์ของ Logitech อีกหลายตัวนะที่เป็นเกมมิ่งเกียร์ก็ลองไปจับดูแล้วก็ตัวเนี้ยปุ่มอ่ะโอเคมากเลยครับทัชชิ่งอะไรโอเคดีมากนะแต่ตัวโชว์ที่ผมไปดูที่เซลาดมันนิ่มกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าใช้ไปพักหนึ่งแล้วมันจะนิ่มขึ้นประกันให้เป็น2ปีเลยนะคือตัวเนี้ยก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะว่ามันพังง่ายซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคเขาให้ประกันเป็น2ปีผมก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะสำหรับตัวผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าข้อมือเราเป็นไรเนี่ยผมว่าค่ารักษาเนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับต่อให้ใครมีประกันสังคมอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือเราก็ยังต้องเจ็บปวดมือนะผมว่ามันแลกด้วยอะไรไม่ได้นะกับแค่นี้คุ้มมากเลยนะครับถ้าใครเหมือนผมเนี่ยใช้เนี่ยสลับกับตัววาคอมเมาส์ปากกาเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับมันจะทำให้มือเราเนี่ยไม่ค้างท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายตัวมาโครดีนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในงานได้ทำเป็นช็อตคัทอะไรได้อีก2ปุ่มนะส่วนตัวผมเองอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับผมใช้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาในแม็กอ่ะก็ดีมากครับผมข้อเสียนะครับราคาสูงนะครับกับเมาส์มีสายราคานี้ถือว่าแพงมากนะคุณสามารถไปซื้อเมาส์ปกติทั่วไปอย่างดีเนี่ยที่เป็นบลูทูธได้สบายๆนะครับกับราคานี้เพราะนั้นลองช่างใจกันดูนะลองไปจับกันดูแล้วก็อาจจะดูก้องแก้งสำหรับบางคนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมราคาแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียคือการเซตอัพค่อนข้างยุ่งยากกว่าเมาส์ยี่ห้ออื่นนะการโหลดไดรเวอร์หรือโปรแกรมการจัดการมาแล้วก็ยังต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตอะไรเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าผมว่ามันก็คุ้มอ่ะมันก็ตั้งค่าได้เยอะจริงๆนะผมว่ามันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นเมาส์สายนะครับอย่าลืมนะครับเป็นข้อเสียใหญ่ที่บางคนก็เห็นสายก็ไม่เอาแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าอยากให้ทุกท่านนะครับได้ลงทุนกับอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงเพราะเราอยู่หน้าจอนานๆ นะอุปกรณ์พวกนี้เราก็ควรที่จะลงทุนกับมันนิดนึงเราจะได้ทำงานได้นานๆ นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้เสียเงินอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ